ดีครับก็สวัสดีทุกคนที่กำลังชมใน Pixelmon Guide Pixelmon World Guide นะครับก็วันนี้เราจะมาจับซูแบทกันครับโอเคซูแบทจะเป็นโปเกมอนที่เป็นระดับกิกกี้นะครับว่าไอ้กิกกี้ตัวนี้มันไม่ธรรมดานะก็จะเป็นโปเกมอนที่เก่งมากแล้วมันเป็นโปเกมอนที่สามารถจับได้ง่ายมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความยากในการจับนะครับแต่ปัญหาการลงมูฟแล้วจะทำยังไงให้มันเก่งครับก็มันขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนนะว่าจะเล่นสายอะไรนะครับซึ่งมันเล่นได้หลายสายมากแต่แขนงก็ได้เยอะจนทำให้ดูเลือกยากพอควรนะโอเคดะเดี๋ยวขอลองจับมาผมขอหาตัวที่มันเก่งหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่หาง่ายนะขอตัวที่เก่งเลยละตอนนี้ผมเช็ค ID ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเลยเนี่ยคิดดูแล้วบอลแดงธรรมดาก็ยังจับได้เลยโอเคนะครับก็เป็นทีเรื่องโฟกัสจะดีมากครับอาร์ติจี้มันก็มีแค่อาร์ติจี้เดียวโอเคส่วนเรื่องHidden Power ผมแนะนำให้เช็คบ่อยๆนะให้หาตัวที่มีมากกว่าอันนี้64แต่เป็นพิษเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นต่อไปก็ควรจะเช็คดูที่แต่ขาวคู่นะไอ้พวกนี้คือกิกกี้นะครับถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีก็ลงถังเลยครับโอเคส่วนตัวที่ผมได้มาปั้นแล้วก็คือตัวนี้นะครับเป็นสายแอทแทคโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาการบ้างทีนะครับก็สำหรับเจ้าซูแบทนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่ก็ไม่ถึงกับเก่งมากแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีร่าง3ในเจน2ก็กลายเป็นโปเกมอนเจน2ที่เก่งที่สุดที่มีนะครับหรือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับแล้วเล่นได้ทุกสายด้วยมันมีทั้งหมด4สายในเกมนี้ซึ่งมันเล่นได้ทุกสายเลย มันทำได้ทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นการซับตีแทงไปแทงไม่ได้ด้วยก็เลยสับแทงไม่ได้แทงไม่ได้ซับตีเวทีกายภาพตามสายเนี่ยแล้วก็มะเร็งได้ไหมมะเร็งได้แต่ร่างสามคิดว่าน่าจะยากกว่าไอ้ร่างสองซึ่งวิธีการวิธีการร่างแน่นอนว่าต้องใช้ค่าความสัมพันธ์200ขึ้นไปนะก็จะเหมือนกับเจ้าพวกตัวที่มันเป็นEV แบ็คไอ้ EV 7กับ EV มืดอ่ะเที่ยวแบ็คกี้กับ AP นะครับใช่เหมือนกันครับล็อกนิ้วเลยพอขึ้นมาล่าง2ปุ๊บจับยากแนะนำให้จับล่างแรกอ่ะดีสุดแล้วเพราะว่ามันจะได้ลงมูฟได้เยอะโอเคเจ้าโกแบ็คตัวนี้นะครับเป็นล่าง2นะครับขาวเหมือนเดิมไม่ค่อยมีตัวไหนเด่นๆเท่าไหร่เป็น Hidden File ครับตัวนี้ผมแนะนำให้หา Hidden Power ใส่ให้มันเลยนะว่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างคุมเกมนะมันต้องคุมเกมนะถ้ามันคุมเกมไม่ได้ตัวนี้ก็จะเล็กประโยชน์เลยจริงๆจะเล็กประโยชน์มากเราต้องคัดที่ Hidden Power ไม่ต้องคัด IV นะว่าไอ้พวกที่ใส่ IV พวกนี้มันจะต้องตามมาทีหลังเราต้องคัดที่ Hidden Power นะส่วนสถานที่จับมีหลายที่นะซึ่งมันขึ้นอยู่กับฟอเรสต์นะครับโซนที่เป็นฟอเรสต์จะมีเจ้าของนี้ซึ่งมันหาง่ายนิดนึงก็โอเคเอาไม่น้อยเหรอเอาไม่หกวะหกปั๊มไม่โดนวงแตกทั้งวงหกบอสอ่ะเอาบอสจัดไปล็อกฟุ้นไปเฟรมโทรไปก็น่าจะถ้าเบสิกอีกคนต้องใส่กันไปไหนละเขียนไปแป๊บอยู่มันแนกย้ายเลยโอ้โหมันเร็วเหมือนกันนะหาไม่เจอเลยกี้เห็นหลายตัวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะบ้านนี้ใช่จริงด้วยโอ้วันนี้เก็บ3แล้วก็กด B นะ
ยังไม่สามารถเช็คฮิตพอยต์มันได้ก่อนเข้ามาตรงนี้โอ้โหฮิตพอยต์มันน้อยมากเป็นเส้นตรงต้องดึงดีโอ้โหปิดประตูเงียบต้องออกนะโหดร้ายจริงพอสไวไปตรงนี้ตัวนึงแต่ดูท่าบินก็เจ็บนะเอ้ยติดสลิปมันแดงอย่าลืมว่าคิโนกษัตริย์มันจับมันดีมากเพราะมีอาบิตี้ชื่อ F4 นะข้ามเนียมที่นี่ก็มีโอกาสลุ้นได้เลยว่ามันจะติดพิษหรือติดช้าถ้าติดพิษอ่ะชิบหายเอ้ยฮีดิ้น70แต่เป็นพิษอ่ะเอ้ยมันฮีดิ้นดีนะไอเดียอะไรโอ้โอเคนี่ใส่ได้อยู่นี่ใส่เล่นได้นี่ใส่เล่นได้ตัวนี้เราจะวัดที่เล่นพาวเวอร์นะไม่ต้องดูไอเดียก็ได้ว่าการเล่นของมันจะต้องเล่นพาวเวอร์นะซึ่งเล่นพาวเวอร์ที่มันจะใช้หลักๆจะมี3ธาตุนะที่ผมมองออกก็จะเป็นที่เล่นแรกก็จะเป็นเล่นไฟเอาไว้แก้ตัวเหล็กนะครับว่าซูเปอร์จะแพ้เหล็กเอ้ยไม่สิที่มันพิษมันตีเหล็กไม่เข้าก็เลยต้องใช้ฮีเดนเหล็กเอ้ยฮีเดนไฟฮีเดนต่อมาก็คือฮีเดนดินนะครับเอาไว้แก้เหล็กเหมือนเดิมนะแล้วแก้ไฟด้วยถึงบอกไงมันเป็นตัวอเนกประสงค์นะมันต้องทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะแล้วก็ฮีเดนที่3ก็จะเป็นฮีเดนถ้าไหนที่มันโดนพิษที่น้ำนั่นฮิดเด้นน้ำก็ดีหรือว่าฮิดเด้นส่วนหนึ่งมันเล่นได้หมดนะยกเว้นพืชนะพืชจะไม่หมอควรเล่นฮิดเด้นนะถ้าตัวไหนเล่นฮิดเด้นพาวเวอร์อย่าเล่นกายภาพนะต้องเล่นเวทเพราะจะเป็นตัวปัจจัยหลักเลยในการเล่นเวทโอเคตัวต่อมานะฮิดเด้นพาวเวอร์เป็นฮิดเด้นแมลงตัวนี้ไม่ดีแล้วล่ะ30เนี่ยเราจะดูที่ได้พาวเวอร์นะตัวนี้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะปิ้งวนมันปลายากไงเอาพอสวิปไปแล้วก็สตันสปอร์เราประหยัดบอลไงบอลแดงหรือบอลแดงเขาแจกเยอะเราก็จัดให้บอลแดงกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาโอเคเรียบร้อยคือมันจับไม่ยากเลยใช้บอลแดงจับง่ายโอเคมีตัวนั้นอีกตัวนึงเก็บซูเบสมากกว่าเอาโกแบ็กก็โกแบ็กอะเรื่องอะไร45อ่ะคิดว่ากระสาตายดิไม่งั้นแล้วได้ตัวนี้แล้วกันแต่ถ้ามีตัวเลือกให้จับหรือไม่จับไอตัวเนี้ยผมแนะนำอย่าจับนะครับมันเปลืองบอลคุณมากๆเลยคือไอเนี่ยเราสามารถหาได้หลายที่มากเดี๋ยวแนะนำให้หาแถวฟอร์เรสต์ดีแหละว่ามันจะหาง่ายนิดนึงขอสวิปไปไม่น่าเหลือละติดเอฟเฟกต์สปอร์โอเคผมว่าน่าจะเล่นควิกบอลโอกาสติดสูงอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวซื้อขยะจะรีเยอะได้อยู่มาเรามาเช็คผลงานหน่อยเราได้อะไรดีๆมาบ้างอยู่ตรงนี้โอ้ไม่มีเครื่องหิวด้วยน่าจะทำเครื่องหิวไว้มีตกตึกก็ส่วนใหญ่นะไอ้ตัวนี้หาง่ายสุดแล้วทำง่ายสุดอ่ะอาจจะง่ายกว่านกด้วยนะบางทีโอเคมาเรามาเช็คผลงานว่าเราได้อะไรบ้างในชีวิตนี้โอเคฮีเดนหนึ่งฮีเดนเหล็กนะแต่ว่ามัน35โอ้ยฮีเดนจิตของ19นี่คิดถูกที่จับมันมาโอเคเรามาดูกันนะว่าเป็นที่ใส่ลบสเปเชียลแท็กโอ้โหคิดหนักตัวนี้อาจจะต้องเล่นกายภาพอ่ะแต่ว่าฮีเดนมันน่าเล่นนะโอ้โหยีเล่นพิษยีเล่นมันแรงนี่ก็ทิ้งได้ไหมเนี่ยทิ้งดีกว่ายังหาตัวที่เล่นเวทยังไม่ได้นะว่ามันลดเวทอ่ะไอ้ตัวนี้เล่นเวทได้ไหม
ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยอ่ะทำไมมีตัวคู่ที่เล่นเวทไม่ได้เนี่ยหรือว่าต้องให้ตัวนี้เล่นเวทจริงคือมันควรหาตัวที่มีเล่นไฟผมอยากได้เล่นไฟมากเลยเล่นไฟขึ้นมา60กว่าก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ผมได้แล้วนะเราจะไปลงในส่วนของการทำวิวัฒนาการร่างมันนะโอเคเราเจอกันครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนผู้ชมในPixelmon Guide World เลยนะครับหลังจากที่ผมไปพาจับนะก็วันนี้ก็มาอยู่กับวันที่2นะครับก็มาอยู่กับเจ้าซูแบทนะครับตอนนี้ก็จับมาและคัดจนเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งจะแบ่งสายหลักๆเป็น2สายพันในรอบนี้ผมจะไม่เล่นสายป่วนแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าสายป่วนและสายซับในเกมนี้ยังทำไม่ได้นะซึ่งสายป่วนก็จะมีพวกคอมฟิวเลจะเล่นพวกค่าป่วนนิดนึงแล้วท็อกซิกนะครับแล้วก็สลับตัวเลยนะครับก็จะเป็นการเล่นสเต็ปวิชนะครับเป็นท่าที่จะฮิว2เทิร์นนะครับเทิร์นที่2จะฮิวให้นะครับแล้วก็ให้ตัวนึงปาต้นพาร์ทท่าวิชมาให้เจ้าซูแบทต่อยรอบนึงนะครับก็จะเป็นคอมโบนี้ไปเรื่อยๆนะบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่เล่นยากแล้วก็สายซับก็จะมีเทลวิงนะครับซึ่งยังไม่มีมูฟติวเตอร์นะครับก็รอไปก่อนนะหรือไม่ต้องรอก็ได้อะไม่ต้องทำมันหรอกเสียแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปแล้วกันก็จะเหลือ2สายนะครับก็สายเวทนะครับไม่ต้องเล่น Hidden Power นะครับซึ่งในส่วนของ Hidden Power ผมแนะนำว่าจะต้องเป็นHidden ไฟนะครับหรือ Hidden น้ำก็ได้แล้วก็ตัวHidden Gas ของไม่กายภาพนะก็ควรจะเก็บค่าความสุขให้ครบ200เลยนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการลงมูฟโอเคส่วนการค่าสเต็ปมันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหลังเฉพาะร่าง3นั่นให้ดู2ร่างแรกคนเล่นกันหรอกโอเคก็ตามนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้นี่ใส่บวกสปีดทั้งคู่หรือว่าคัดมันหนักพอตัวด้วยกายภาพมันเล่นได้หลายสายจนแบบมีตัวเลือกเยอะนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วมันเหมาะการเล่นกายภาพมากกว่าเล่นเวทจะเบาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะมันเล่นได้เราเล่นได้ดีด้วยสำหรับตัวผมนะผมชอบการเล่นสายเวทมากกว่านะสำหรับเจ้าโคแบทนะ2ตัวนี้โอเคส่วนวิธีการเพิ่มค่าความสูงก็บอกไปแล้วนะก็คือการให้ข้าวมันนะแล้วก็การปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกไปเรื่อยๆนะแล้วก็การใส่ซูทเบลก็จะเพิ่มไวขึ้นนะเห็นไหมมันจะไวขึ้นมากเลยก็เดี๋ยวตัดไปคีตอนนี้เก็บค่าความสุขครบแล้วนะสุขสัญญาแล้วก็แล้วก็19แล้วส่วนตัวนี้ก็217ขึ้นต่อหน้าต่อตาโอเคนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะก็นะทุกอย่างก็พร้อมแล้วได้เวลาไปเก็บ DB นะครับซึ่งเราควรเริ่มจากการเก็บเรี่ยวก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเตรียมของก็มีสปีดทั้ง2ตัวเลยก็สีแดงใช้ปีอากิเอะอยู่กับตัวนี้โอเคเกเซียจากพาร์ทนู้นเลยนี่อะไรโอเคมาพร้อมแล้วเราก็ไปเก็บเรื่อง EV เลือดควรติดมาไว้8นะว่ามันน่าจะดีที่สุดสำหรับพวกนี้โอเคจากตัวนี้ก่อนแล้วโอเคใส่ FB Share มาตัวคีเวลเยอะๆหน่อยนั่นแล้วก็ตีแต่นี้ก็ไม่เพิ่มนะครับ
คอัพล่างนะครับเราจะขึ้นล่าง3เลยเนี่ยล่าง2หน้าตาจะประหลาดเลยงงเลยโคตรประหลาดเลยอะไรโอเคตัวต่อมา2ตัวเลยโอเคเอาเวลสูงหน่อยตัวใน54เยี่ยมตีโอเคสเต็ปบางอันไม่บวกเลยโอ้โหคือน่าเกลียดมากกับร่างแรกไงแต่จริงๆนะครูแบทจะมีตัวที่เล่นสายในน้ำยางนี่เล่นกายภาพสวิตอัพแล้วนะครับไปดูครูแบทอาจจะไม่ต้องใช้ท่าบินนะครับแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้มีท่าที่มันจะเป็นท่าบินแท็กเป็นท่ากายภาพโอเคแล้วก็เป็นการลง EV นะครับพวกนี้ลง252และ2สแตทเลยครับไม่ว่าจะเป็น Attack หรือว่า Speed ตัวนั้นก็เวทแล้วก็ Speed ครับโอเคเรื่องตัว Attack กว่าแต่ว่าใครอยากลง EV ไวๆนะผมแนะนำให้ทำโอเคเมื่อมันมีตัวที่เก็บคล้ายๆกันมามี Wing Attack ฮัทก็ Wing Attack น่าจะดีเต็มอัพล่างแท็กปิดอัพไปล่างนี้มันไม่เก่งหรอกทนฝืนเก็บไว้ก่อนแล้วเตรียมรีมูฟให้มันได้ท่าดีๆไว้ก่อนว่าหลังๆจะไม่ได้ท่านะก็แนะนำให้เก็บท่าไบพวกนี้ก็สำคัญนะเก็บท่าไบไว้แก้ตัวจิตนี่แหละแล้วก็คอสโพยเซ่นนี่ได้จากตอนอัพล่างแต่จะให้ดีก็ควรอัพไวๆโอเคคอสนี่แหละยังขอเก็บเพิ่มอีกนิดจะได้ลงท่าง่ายหาตัววิวน้อยๆนะจะได้ไม่โดดปิ้ว35อีกเบรกโอเคอัพล่างแล้วยังไม่จบกับเบ็ดอีกนะโอ้ให้เบ็ดสงสัยแกจะติดเบ็ดมากไปโอเคมาสัตว์คูแบทมาแล้วอันนี้ตัวแรกนะครับให้แต่ว่าถ้าเล่นสายเวทถ้าตัวแรกเล่นเวทก็ไม่ต้องก็ได้เราจะต้องเก็บถ้าตอนเวท48คือแอร์สแลดแล้วก็อะไรอีกแอบสอบไม่จำเป็นโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ Hidden Power Hidden Power สลับบอมสุดยอดเลยดาร์พอลนี่ไม่ได้มันไม่มีดาร์พอลเสียดายเหมือนกันก็น่าจะเป็นโปรเทคอ่ะสุดท้ายหรือรูทก็ทีมรูทก็ไม่เป็นแต่ไม่รู้จะจำเป็นไหมแต่ไม่น่าจำเป็นอ่ะโอเคตัวสุดท้ายแล้ว
หาเบลน้อยตัวนี้จะสำคัญเพราะเป็นตัวกายภาพมูฟตรงนี้จะสำคัญเพราะฉะนั้นผมจะให้มันแชร์จนให้มันได้เบลน้อยโอเคกลับมาตัวนี้อีกนึงไม่จะกลับมาหาเมย์ไหมโอ้ยตายกลับมาใหม่วะนี่โอเคเดี๋ยวต้องฮิวอีกรอบดูเสียเวลาหนึ่งโอเคมาตีไปอะโคเบตตัวนี้เล่นกายภาพอะโคเบตก็จำเป็นโอเคละโอเคอัพทั้งสองร่างแล้วตุนเล่นกายภาพตุนเล่นเวทนะอย่างที่รู้กันมาก็ขอรีวิวหน่อยผมเผลอเปิดวิกิแชร์นี่หว่าเห็นแล้วอยู่โอ้โหนั่นไงจริงด้วย10.9แป๊บนึงขออนุญาตไปดูของให้อันนี้โอเคโอ้เด็ดโอ้ยายเมงมุมเช็คกับ499ก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บ EV ก่อนนั่นโอเคแล้วเจอกันตอนที่ผมลง EV เสร็จครับโอเคนะครับก็จากที่ผมลงเวลแล้วก็ EV เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเวลผมยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวให้ดู EV ก่อนนั้น EV ผมลงตามนี้เลยเนี่ยตามนี้เต็มทั้งคู่เลยนะครับคล้ายกันเลยตัวหนึ่งลงกายภาพตัวหนึ่งลงเวทโอเคมาดูที่สเตตทั้งสองตัวนี้สังเกตว่าสเปเชียลแท็กมันน้อยว่าตัวโคแบทเนี่ยไม่ค่อยเหมาะการเล่นกายภาพแต่ผมคิดว่ามันเล่นได้ดีพอที่จะเอามันลงนะครับก็สแตทได้ต่างกันเป็นน่าเกลียดนะก็ถือว่าเล่นได้เลยแต่แท็กมันเขาเล่นแท็กสูงกว่านะแต่ว่าถ้าเล่นเวทมันจะหลากหลายกว่านะสปีดที่ต่างกันนะตัวนี้สปีดอยู่ที่380แล้วอะมาฮิตเลเวล97แต่ตัวนี้อยู่ที่348ครับได้ใส่โบสปีดนะโอเคเดี๋ยวลงเวลไว้ดูสุดๆเรื่องก็อันนี้เดี๋ยวตัวนี้ยังเก็บค่าโคเบตไว้อยู่โอ้เดี๋ยวต้องนั่งรีท่าอีกทีนึงโอเคตอนนี้เลเวลก็18แล้วตีต่อไป
ัดเร็วขึ้นเก้าละตอนนี้ก็เป็นเวลาตีไม่ตีสิมาเที่ยงคืนโอเคเลเวลร้อยนะครับสปีดที่391ครับจัดว่าสูงมากเลยทีเดียวเลยนะสปีด390เนี่ยสุดยอดเลยนี่เสร็จบนสปีดทั้งคู่นะดูเล่นขึ้นเล่นเรียบภาพโอเคในเมื่อเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็พิธีการลงมูฟเลยนะแนวการเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยถึง2ตัวที่ผมว่าเป็นตัวที่เก่งนะเก่งจนผมต้องแนะนำเลยแล้วก็โคแบทนี่เป็นตัวที่รีคอมเมนต์จากคนหนึ่งนะเขาทำให้เขาแล้วนะเพราะเขาไม่มีเวลาทำโอเคก็สำหรับท่ามที่จะต้องลงให้สำหรับสายเวทนะก็จะเริ่มจากท่าเชโดบอลครับเชโดบอลสลัดบอมสลัดเวฟสลัดบอมแล้วก็ท่านี้ไม่ควรขาดเลยก็คือท่าดักฮอลแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ไม่ใส่ตัวนี้ไม่มีเทียมให้ก็ดูจากตัวนี้เราต้องมีฮิตพาวเวอร์ด้วยโอเคจัดไปในส่วนของฮิตพาวเวอร์ประมาณนี้แหละการลงมูฟลงชาโดบอลไม่สแตปแต่เล่นได้แอสแลเก็บเอาไว้ติดชาโดบอลมานะโอเคต่อมาสลับบอมแทน5ติดไลท์ Hidden Power อันนี้ตัวคีย์มันเลยโอเคเป็น Hidden ไฟนะสำหรับโคมแบตตัวนี้ถ้าตามนี้เลยนะครับไม่ต้องลงแตกต่างโอเคส่วนตัวต่อมาก็สายกายภาพครับติดมาให้แล้ว3ท่าจริงเรื่องมูฟตามนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าก็จะมีท่ากายภาพที่แนะนำนะครับจริงลีฟได้อะเป็นท่าให้ดำดำเป็น80นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี่ยังเป็นดำเมทเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็มาไม่ต้องไปคิดเลยมากตอนนี้โอเคมีตัวเลือกหลายอย่างนะ Exister Uturnยูเทิร์นนี่ไว้สลับตัวถ้าคิดว่าไม่ไหวก็กลับเพราะตัวนี้จะแพ้เหล็กยูเทิร์นแต่ผมขอเก็บไว้ละเพราะมันเหลือน้อยใช้เอ็กซิสเตอร์ไปก่อนละเอาแพนท่าก็จะแล้วแต่ตัวเลือกคุณนะอันเนี้ยสำคัญละคอสโพยซันจะเป็นท่าที่มีโอกาสติดพิษแถมยังเป็นท่าที่ทำให้โอกาสติดพิษง่ายขึ้นแต่ว่าดาเมจจะเยอะแต่ถ้ามาเทียบกับไอ้ท่าไอ้ poison อะไรแหละชื่อว่า poison แฟงนะก็ท่านี้มีโอกาสติดพิษถึง 50% เลยนะถือว่าเป็นโอกาสที่สูงมากสูงในระดับที่น่าพึงพอใจครับแต่ก็ไม่ได้น่าพึงพอใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดิเพราะฉะนั้นผมเอามาแทน 5% แทงนะขอเก็บดาเมจไว้เคยูเทิร์นผมขอเก็บไว้ก่อนเลยแต่กายภาพมันเยอะนิดนึงเก็บเลี้ยงทีมไว้นะก็จะมีทีม51 Steel Wing นะครับเอ๊ะมันมี Steel Wing ไหมอันนี้เป็น Allied Switch อยู่ทีม46 Tip ท่านี้ก็เล่นได้นะแต่ท่านี้มันเบาไงตามนี้เลยก็ได้ไม่ต้องลงเยอะตามนี้เลยสเต็ป2ท่าแล้วก็นี้โอเคเนี่ยว่าไปคราวหนึ่งนั่นโอเคส่วนแนวการเล่นเดี๋ยวเล่นดูสนเลยโคแบท2ตัวนี้สปีดสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเล่นทีมที่จะมีปัญหาในเรื่องสปีดนะก็เล่นได้เลย
ทั้งสองตัวนี้จะลงไอเทมง่ายๆนะไม่ต้องคิดมากนะก็มี LO นะครับมี LO เลยแล้วก็เก็บพวกนี้ก่อนไม่ได้ใช้แล้วที่มีทั้งหลายเลย LO ผมอยู่ในคุณไหมไม่ใช่ดัตเสียตัวกายภาพแล้วก็ตัวเวทผมแนะนำชอยนะแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่ไหวจริงต้องเล่นสลับก็ใส่สลับกันเลยก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ชอยครับนี่ตอนนี้ชอยเวทไม่ใช่ชอยเวทชอยกายภาพมีได้2ชิ้นนี้นะหลักๆเลยโอเคเดี๋ยวหาตัวแทนมาสู้ก่อนเลยช่วงนี้น่าจะว่างเลยโอเคโอเคมาสำหรับตัวที่ผมจะเปิดก็จะเป็นสายกายภาพก่อนนะโอเคมามาเริ่มกันเลยสำหรับโคแบท22เป็นกด22นะเดี๋ยวรอคู่จะไม่นานโอ้ยอย่าเสียเวลาสิเร็วๆได้ออกคลิปบางทีแล้วเนี่ยแหมได้ออกคลิปบางทีเร็วๆนะเป็นกด22นะครับเขาตัวข้อตัวนี้ลงยิงดิตัวนี้แพ้เป็นคูณเสียนะเอาไปก่อนเลยเอาคู่แบตไปตัวนี้ใส่ชอยนะครับดิสลอตเอ็กซ์ก่อนเอาคู่แบตต่อไปยิ่งอโคเบตจะแรงก็ต่อเมื่อตัวมันไม่ได้ถือของนะแต่ว่าผมลืมไปก็ไม่ได้ใส่ของลงมานะนี่ตายอโคเบต2ตัวบ่อยเข้าตัวชนะทางมาเลยนะมีไฟฟ้าน้ำแข็งจิตหินอะไรอีกนะตัวนี้ผมลืมบอกหรือเปล่าว่ามันแพ้แค่สีท่าแล้วไม่โดนดินเลยก็น้อยเข้าตัวชนะทางมาดูว่าจะลองมันจะชนะไหมรับเจ้าคูแบทมา2ตัวเลยนะ2ตัว2สายตัวหนึ่งช้อยตัวหนึ่งของมันได้เขาจะเล่นอะไรนะไม่ได้อ๋อเขาเล่นอิทธิพลนี่เดี๋ยวโดนตัดแอตแทก1ระดับลองไปแล้วไปติดชะงักไว้ไม่ติดยังต่อไปจะติดชะงักไหมเนี่ยไม่ติดเลยหรอหนุ่ยมีตึ๊กครับโอเคตัวนี้ขอเล่นสลับฟอร์มหน่อยติดขี้โอ้ก็มันเจอมังกรเฉยเลยก็ปกติแล้วตัวที่มันจะเสียเปรียบก็จะเป็นพวกธาตุไฟอะไรก็สลับจริงๆมันมีท่าที่ทำให้ติดชะงัก2ท่าเลยนะสำหรับเจ้าโค
โคแบ็กเนี่ยก็เป็นท่าไฟแล้วก็แอสแลนสองท่านี่มีโอกาสทำให้ติดชะงักแต่ว่าถ้าจะเอาค่าสแตปจริงๆแอสแลนของสายเวทจะเป็นท่าที่ได้ติดชะงักง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นท่าสแตปและแรงด้วยแต่โอกาสอยู่ที่95%โอกาสติดชะงักอยู่ที่30%แล้วสปีดระดับเนี้ยมาได้ตีก่อนแน่นอนซึ่งทำให้โอกาสติดชะงักแน่นอนเลย30%รอลุ้นได้เลยอ่ะหรือพวกซาร์ปอมที่ยังไม่ติดดิฟแล้วก็ถ้าเชดดอบอลที่ทำให้สเปเชียลดิฟแล้วลงแล้วก็ยังมีท่าที่ทำให้เดี๋ยวเช็คเล่นพาวเวอร์ให้ดูทีนี้พาวเวอร์1โอเคเล่นพาวเวอร์ไฟ16-12นะโอเคตามนี้โอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปก่อนแล้วกันก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็เลยให้ดูแล้วนะครับถือว่า2ตัวนี้เก่งนะเอ้ยตัวเดียวกันแต่ว่าเล่นคนละสายโอเคเจอกันนะ